ทั้งหมดที่ทำก็เพื่อที่จะวางรากฐานความเป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยซึ่งแน่นอนเป็นคำพูดที่ดูดีแต่ว่าในคำว่ารากฐานประชาธิปไตยในสังคมไทยเนี่ยคุณว่าทวีมองประชาธิปไตยที่กำลังจะวางอยู่เนี่ยอย่างไรฮะความคิดหรือว่าคอนเซ็ปต์ของประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นของสากลนะฮะมันเป็นของสากลมันแล้วมันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้พูดง่ายคือมันไม่ได้มีลักษณะเฉพาะอย่างที่เราจะมาบอกว่าอันนี้คือประชาธิปไตยแบบไทย mm-hmm. อันนี้คือประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นอันนี้คือประชาธิปไตยแบบอเมริกาเนี่ยแตกต่างในรายละเอียดแต่โดยหลักการโดยรวมเนี่ยมันมีความเป็นสากลอยู่นะฮะแล้วมันเป็นไอเดียที่เราเนี่ยรับเข้ามานะมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่ไทยคิดขึ้นมานะเป็นไอเดียที่รับเข้ามาเป็นรูปแบบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งอย่างน้อยเนี่ยนะหลัก3อย่างนะฮะที่จะต้องมีต้องรักษาเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะคงไอความเป็นประชาธิปไตยนี้ไว้เนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทางกฎหมายนะฮะความเท่าเทียมกันทางกฎหมายของคนทุกคนเนี่ยในรัฐนะฮะแล้วก็เสรีภาพในทางการเมืองนะฮะเสรีภาพในทางการเมืองแล้วก็การที่เป็นรัฐที่ใช้กฎหมายในการปกครองหมายว่าที่เขาเรียกว่า rule of law นะฮะคือไม่ใช่ใช้อำนาจเป็นใหญ่แต่ว่าใช้กฎหมายเป็นใหญ่นี่ไอ้สามอย่างนี้เนี่ยมันได้ถูกทำลายไปในช่วงวิกฤตการเมืองที่ผ่านมานะฮะถูกทำลายไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือมันมีถูกทำลายจากทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าโดยเฉพาะฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยได้ทำลายหลักการทั้ง3อย่างเนี่ยคุณค่าทั้ง3อย่างเนี่ยลงไปจนเสียหายมากอันนี้แหละธรรมะนะฮะของระบอบประชาธิปไตยซึ่งถูกทำให้เสียหายไปนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยใช้วิธีการที่ทำลายคุณค่า3อย่างนี้ลงไปมากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องฟื้นในคุณค่าทั้ง3อย่างนี้กลับมาแต่ว่าคุณวรวีมองอย่างไรกับมุมมองของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ในฐานะที่เป็นกวีหรือว่าเป็นนักเขียนด้วยกันเนี่ยนะฮะอาจารย์นวรัตน์ก็บอกว่าประชาธิปไตยก็คืออำนาจอันชอบธรรมของประชาชนในการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่อันนี้คือเป็นหลักกับเป็นใหญ่ในแง่ของประโยชน์ประชาชนเป็นหลักนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่มองอย่างไรมันวกวนแต่ว่าเนื้อหามันไม่ไปไหนทำให้อาจจะอ่านแล้วเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาสาระของบทความชิ้นนี้มันมีอยู่สั้นๆแค่นี้เท่าที่ผมอ่านเนี่ยนะฮะเราพยายามที่จะเข้าใจว่าคุณนวรัตน์พยายามจะสื่ออะไรเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยแกมองว่าปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่2อันน่ะนะฮะอันแรกก็คือพวกมากลากไปนะฮะก็คือถือพรรคถือพวกอ่ะนะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือทุนนิยมนะฮะทุนก็ใช้คําว่าทุนซึ่งขยายความเค้าก็ขยายความอีกทีว่าคือทุนนิยมสามานครับนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องทุนนิยมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องทุนเนี่ยนะฮะคุณนวรัตน์มีความเข้าใจที่ค่อนข้างจํากัดอย่างยิ่งนะฮะต่อเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ใช้คำที่ค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าไม่มีรายละเอียดอธิบายนะฮะคือเป็นคำที่เป็นวาทกรรมที่ใช้พูดนะฮะทุนนิยมสามานทุนนิยมสามานแต่ว่าคุณไม่มีรายละเอียดเนื้อหาว่าคืออะไรนะฮะเพราะว่าทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบที่ถ้าเกิดว่ายังจะต้องมันเป็นระบบของโลกอ่ะพูดง่ายๆในแง่ที่ว่าถ้าเรายังจะต้องติดต่อค้าขายกับโลกอยู่เนี่ยมันต้องก็คือมันต้องปรับสู่ระบบนี้โดยที่มันยังไม่มีระบบเลยมาทดแทนพยายามจะครับถ้าพยายามจะตีความในความเข้าใจทุนสามานของอาจารย์นรัตน์ก็คือทุนที่ไม่ได้มองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แต่มองผลประโยชน์ของฝ่ายทุนเป็นใหญ่อย่างนี้จะเรียกว่าชัดเจนขึ้นไหมครับมันเลื่อนลอยฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ในแง่ที่ทุนจะมีทุนที่ไม่มองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเพราะว่ามันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์นะฮะ uh-huh. มันขัดกับวัตถุประสงค์ของการค้าด้วยเพราะว่าคนลงทุนเนี่ยก็คือค
คนลงทุนเพื่อที่ผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านขายของผลิตของขึ้นมาขายเนี่ยก็เพื่อมันไม่มีใครที่ว่าลงทุนผลิตของขึ้นมาขายหรือเปิดร้านหนังสือแล้วก็ถ้าอย่างนั้นถ้ามองในประเด็นนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วหรือเหมาะสมแล้วที่ต้องมาต่อสู้หรือว่าคัดค้านเรื่องของทุนสามารถคือมันต้องแยกปัญหาเป็นเรื่องๆทีนี้เอาทุนมาพูดในลักษณะเนี้ยมาพูดในลักษณะที่มันไม่เกี่ยวกันแล้วก็โดยความเข้าใจของคุณนวรัตน์ผมคิดว่าเรื่องปัญหาทุนนิยมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะแล้วก็คนที่ประเทศต่างๆที่ใช้ระบบทุนนิยมอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาก็ตระหนักในเรื่องนี้นะแล้วมันมีการพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าทุนนิยมสามานแล้วยังไงต่อคือมันไม่มีคำตอบไงฮะมันเพราะว่าคำถามที่แกยกขึ้นมามันไม่ใช่ตัวคำถามหรือตัวปัญหาจริงๆนะอันนี้คือเรื่องทุนที่อีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องอะไรนะพวกมากลากไปใช่ไหมฮะเรื่องแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาอยู่จริงมันเป็นปัญหาที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่กับเรียกว่าทั้งสองฝั่งนะฮะคือไม่ได้เลือกฝักเลือกฝ่ายนะอันนี้ก็ผมเห็นด้วยแต่ว่าปัญหาที่ว่าพวกมากลากไปเนี่ยมันก็เกิดจากไอ้การไม่เคารพคุณค่า3อย่างเนี่ยที่ผมบอกอะที่ว่าเป็นธรรมะหรือว่าหลักการของประชาธิปไตย3ข้อที่ว่านะฮะคือถ้าเกิดว่าไอ้หลัก3อย่างประชาธิปไตยนี่มันยังอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ลักษณะพวกมากลากไปมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันกฎหมายมันค้ำอยู่ไงฮะคือถ้าเกิดว่าความเป็นนิติรัฐนี่ยังอยู่หลักการนี่ยังอยู่หลักกฎหมายยังอยู่นะฮะแล้วก็เสรีภาพยังอยู่เนี่ยทุกคนเข้าใจหลักการในเชิงนี้เนี่ยไอ้ลักษณะหลักนี้มันจะถูกขจัดไปเองโดยอัตโนมัติหรือว่ามันจะไม่สามารถที่จะขยายตัวจนเป็นวิกฤตได้นะฮะที่ว่าประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยเพราะว่าระบอบการปกครองไหนๆเนี่ยก็คือทุกระบอบเนี่ยแม้กระทั่งระบอบเผด็จการเนี่ยก็อ้างอย่างนี้แหละประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ใครจะเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือประโยชน์ของประชาชนนะฮะนั่นคือประเด็นมันอยู่ตรงนั้นคือไม่ใช่ว่าทุกคนรู้เหมือนกันว่าประโยชน์อ้างเหมือนกันว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นะฮะแต่ว่ามันไม่มีอะไรหรือใครมาตัดสินนะฮะว่าแบบไหนถึงเรียกว่าประโยชน์ของประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงให้สิทธิ์ไงฮะให้สิทธิ์ประชาชนทุกคนเนี่ยเลือกตัวแทนของตัวเองขึ้นมาพูดง่ายคือทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันที่จะบอกว่าอะไรคือประโยชน์ของประชาชนนะฮะแล้วไอ้สิทธิ์นั้นมารวมกันก็มาตัดสินผ่านกระบวนการประชาธิปไตยไงฮะครับไอ้ความหายนะที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรการคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนใหญ่เลือกเข้ามาวิธีทางประชาธิปไตยแบบนี้นี่เองที่ทำให้ประเทศไทยต้องอยู่ในห้วงเหวของความเสียหายในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เองทหารจึงต้องออกมากองทัพจึงออกมาเพื่อจะมาแก้แล้วก็สะสางไอ้ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากวิธีทางประชาธิปไตยที่เสียงส่วนใหญ่เป็นหลักในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการประเทศนี่แหละก็เลยนำมาซึ่งการต้องให้ทหารต้องออกมาแก้วิกฤตความคิดความเชื่อแบบนี้มันเป็นยังไงฮะหมายถึงว่าคิดอย่างไรก็เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยฮะตอนปี49อืมแล้วมันแก้ปัญหาได้มั้ยฮะก็กลายเป็นว่ามันเป็นการเพิ่มปัญหามากกว่าแก้มันถึงได้วิกฤตมันถึงได้ขยายออกมาที่ผ่านมารัฐบาลประชาธิปไตยไม่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่ว่าคุณประยุทธ์พูดเองเองใช่ไหมทีนี้ใครล่ะจะชี้ว่าการบริหารของรัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะฮะมันก็ต้องมีคนมาตรวจสอบก็คือคนส่วนใหญ่ในประเทศใช่ไหมล่ะฮะมันก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบออกมาเป็นว่าเพื่อประเมินว่าการบริหารเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยถูกหรือผิดนะฮะใช้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทรัพยากรก็ดีปัญหาอื่นๆเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่ว่าให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองเห็นว่าคุณทำงานยังไงก็คือผ่านความโปร่งใสใช่ไหมฮะเห็นรายละเอียดในการทำงานของคุณแล้วก็ตัดสินออกมาว่าคนเขาก็จะเห็นเองว่าเห็นแล้วก็ประเมินออกมาเป็นเสียงสะท้อนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผ่านการทำงานที่โปร่งใสของคุณเพื่อที่จะบอกว่าการทำงานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพคือไม่ใช่ว่านายกทำงานเองแล้วมาบอกเองว่าข้าพเจ้าทำงานมีประสิทธิภาพกว่ารัฐบาลอื่นไอ้อย่างนี้คือคุณประยุทธ์ทำงานแล้วคุณประยุทธ์ไม่เปิดให้คนอื่นตรวจสอบไม่มีความโปร่งใสแล้วคุณประยุทธ์พูดเองเองว่าตัวเองเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้เป็นลักษณะที่ผมคิดว่าคนคง
คนที่มีเหตุผลสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีเนี่ยไม่น่าจะเห็นด้วยกับคุณประยุทธ์นะฮะมันก็ต้องผ่านระบบที่ให้คนอื่นตรวจสอบและคนอื่นนั่นแหละก็จะมาบอกว่าคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่มีนักวิชาการเหมือนกันอย่างอาจารย์เขียนธีรวิทย์ก็ได้เคยเขียนไว้ในบทความเหมือนกันเพราะว่าประชาธิปไตยแบบจอมปลอมที่นี่เองที่ทำให้วิกฤตของบ้านเมืองเกิดขึ้นเพราะงั้นเราจะหวนกลับไปสู่ประชาธิปไตยแบบจอมปลอมในอดีตที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายหรือเราจะต้องให้โอกาสคสช.ในการที่จะวางรากฐานประชาธิปไตยใหม่ลงไปทำไมมองอย่างไรครับกับความคิดของปัญญาชนหลายๆคนนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆถึงมองประชาธิปไตยในลักษณะที่มันผิดเพี้ยนไม่ใช่ผิดเพี้ยนสิผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็คงว่ากันไปแต่มันขัดแย้งแตกแยกหรือว่าเป็นลักษณะของความแตกต่างได้มากขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ยังไงฮะคือประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเนี่ยมีส่วนที่ถูกอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกในลักษณะที่เขาอธิบายนะฮะผมคิดว่ามันต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้วิกฤตการเมืองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันเกิดความขัดแย้งในลักษณะไหนบ้างเกิดความขัดแย้งในกีรนาบที่มันไปตัวชี้ว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่มันไม่สมบูรณ์คนไทยพยายามจะหลีกเลี่ยงประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องบทบาทและสถานภาพของสถาบันกษัตริย์นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยประชาชนกับชนชั้นนำก็ขัดแย้งกันในเรื่องนี้นะฮะนอกจากประเด็นทักษิณแล้วก็มีประเด็นนี้เข้ามาอีกนะฮะแล้วก็ชนชั้นนำด้วยกันเองเนี่ยผมคิดเองคิดว่าก็ขัดแย้งกันในเรื่องนี้ด้วยนะฮะเรื่องบทบาทและสถานภาพของสถาบันกษัตริย์อันเนี้ยก็อีกประเด็นนึงนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการยอมรับการรัฐประหารอีกนะฮะซึ่งมันเป็นความขัดแย้งที่ตอนปี49นี่ก็เกิดนะฮะครับแล้วมาปีเนี้ยปี57เนี่ยมายุคคสช.นี่เกิดซ้ำเนี่ยความขัดแย้งยิ่งถูกเหลาให้แหลมคมขึ้นอีกพูดง่ายๆว่าคนเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วพอมีปัญหาทางการเมืองผลประโยชน์ในกลุ่มชนชั้นนำไม่ลงตัวก็รัฐประหารมันไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วมันรัฐประหารอยู่ตลอดไงฮะไอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่นะของประเทศไทยเป็นอยู่ครับจนกระทั่งในช่วงหลังเนี่ยมันมีดีกรีของประชาธิปไตยที่มากขึ้นแล้วก็เราอาจจะคิดว่าเหมือนว่าเราเป็นประชาธิปไตยในระดับที่โอเคแล้วครับคือไม่น่าจะเกิดการรัฐประหารอีกแล้วแต่แล้วเมื่อปี49มันก็เกิดขึ้นอีกการที่รัฐประหาร49เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นโครงสร้างหรือเปิดให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆไงฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งในยุคคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นจริงรัฐประหารจะต้องเกิดไม่ได้แต่ก็ยังเกิดขึ้นอีกพูดง่ายคือมันยังมีการเมืองแบบการเมืองในหมู่ชนชั้นนำอยู่นะฮะการเมืองแบบเก่าเนี่ยมันเริ่มไม่ลงตัวมันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มต้องการประชาธิปไตยจริงๆมากขึ้นก็คือประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ว่าคุณไปเกี้ยเสียหรือว่าไปเคลียร์กันในหมู่ชนชั้นนำแล้วเรื่องจะจบนะฮะคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังคิดในแบบเดิมอยู่นะฮะจากกรณีนี้ทศกรรมเป็นต้นนะฮะให้เห็นว่าคิดว่าเคลียร์กับคนที่เป็นชนชั้นนำด้วยกันเคลียร์กันได้ก็จะจบครับคือข้อสงสัยอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในหมู่ปัญญาชนทั้งหลายเวลานี้เนี่ยแล้วก็ปัญญาชนจำนวนมากเหมือนกันที่ออกมามองอาจจะไม่ได้มองอย่างคุณวาระวีว่าก็อาจจะมองว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาเพราะว่ามันทำให้อำนาจของฝ่ายการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยมาเป็นเผด็จการรัฐสภามากอบโกยผลประโยชน์มาพยายามที่จะเรียกหาผลประโยชน์อะไรต่างๆมากมายทำไมนักคิดนักเขียนนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในอดีตเนี่ยถึงได้มองไม่แตกในประเด็นเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ได้มองถึงอุดมการณ์หรือหลักการแท้ๆของความเป็นประชาธิปไตยครับเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้อย่างคิดว่าเขาคิดในเชิงหลักการไม่เป็นนะฮะคือไม่คุ้นเคยกับวิธีคิดในเชิงหลักการซึ่งเป็นคุณค่าที่เป็นนามธรรมอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าคุณนวรัตน์พงไพบูลย์เนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งนะฮะวิธีคิดเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยปัญหาการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีวิธีคิดของเขาจะมีจุดร่วมกันอย่างนึงคือเขาไม่เข้าใจแนวคิดที่เรียกว่าเสรีภาพนะโดยเฉพาะเสรีภาพทางการเมืองซึ่งเป็นฐานสำคัญอันนึงของการเมืองแบบประชาธิปไตยนะสมัยใหม่โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะซึ่งสังคมไทยที่ผ่านมาเองก็ยังมีการพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยน้อยหรือมีคนเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยก็น้อยนะฮะแต่ว่า
ก็ต้องถือว่าวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เรื่องพวกนี้ถูกไฮไลท์ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการทำความเข้าใจในวงที่กว้างขึ้นนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้เรียกร้องจะเดินต่ออย่างไรในขณะที่พลังของกปปส.หรือพลังของคุณสุเทพกำลังจะออกมาขับเคลื่อนต่อแล้วก็เป็นพลังที่ได้รับการสนับสนุนจากคสช.ครับถ้าอย่างนั้นดังนั้นพลังตอนนี้ผมมองอยู่ที่ว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เคลียร์ประเด็นความขัดแย้งพวกนี้ให้ต้องเรียกว่าสร้างความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็นำเปลี่ยนจุดขัดแย้งเนี่ยทางการเมืองของไทยเนี่ยให้กลับมาสู่การขัดแย้งในเชิงหลักการก่อนปัญหาก็คือว่ากลุ่มที่ต้องการประชาธิปไตยที่ต้องการให้มันขัดแย้งแล้วก็อยู่ในหลักการของความเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยจะมีพื้นที่ถกเถียงหรือครับในบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องทำเท่าที่ทำได้อะนะฮะมันก็ต้องคงจะต้องเรียกร้องเบื้องต้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดนะฮะแล้วก็แสดงออกนะพูดง่ายคือพื้นที่ในการแสดงออกนั่นเองเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเกิดว่าจะต้องการให้ประเทศต่อสู้ให้ประเทศกลับมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยต้องได้สิ่งนี้กลับมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการบริหารงานของรัฐบาลคสช.เองเนี่ยก็ต้องมีคนที่จะวิจารณ์นะฮะจะต้องมีการตรวจสอบมีความโปร่งใสนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพทางการเมืองต้องแสดงออกได้นะฮะอันนี้เป็นความจำเป็นเท่าๆกันเลยไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนด้วยซ้ำนะฮะครับว่าแนวทางการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยก็คือการสนับสนุนแนวทางของคสช.ซึ่งก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการปฏิรูปอะไรต่างๆไปตลอดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าพื้นที่ของคนประชาธิปไตยหรือฝั่งของการประชาธิปไตยเนี่ยก็จะถูกเบียดออกไปในขณะที่พื้นที่ของคนที่ต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยในแนวทางแบบของคสช.แบบกปปส.นี่ก็จะมากขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้พลังในการถกเถียงเรื่องหลักการประชาธิปไตยที่แท้ก็จะเป็นอุปสรรคแล้วก็มันก็นำไปสู่การที่จะสร้างรากฐานของประชาธิปไตยที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของคนไทยจำนวนมากเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะกรณีเป็นแบบนี้การปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงในรัฐบาลนี้ไหมครับคือมีลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่าคสช.เนี่ยจะเบี้ยวรถแนบหรือเปล่านะฮะอันนี้ประการแรกแล้วก็มีท่าทีที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าสองข้อนี้นะฮะคือประเด็นปัจจัยอันดับแรกนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะของให้เห็นว่าความต้องการสืบทอดอำนาจหรือว่าที่จะไม่ทำตามรถแมพที่ตัวเองกล่าวไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่าอยากจะอยู่ต่อในอำนาจนานๆเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อินกับการเมืองนะฮะไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้อาจจะอยู่ในมีระยะห่างเนี่ยเบื้องต้นนี่คือต้องการให้คสช.ขึ้นเข้ามาระงับความขัดแย้งชั่วคราวไม่ใช่ว่าให้เข้ามาเป็นรัฐบาลถาวรครับก็น่าจะเห็นอย่างนั้นมากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าคสช.คิดจะเป็นรัฐบาลในระยะยาวเนี่ยที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหาอ่านมาเนี่ยมีการนำสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเชื่อมโยงกับการเมืองค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงในลักษณะที่ว่าทำให้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะส่งผลกระทบการเมืองสูงจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่จะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คนจำนวนหนึ่งยังสนับสนุนคสช.เพื่อที่จะให้คสช.ดูแลการเปลี่ยนแปลงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะก็อาจจะเป็นแต่เป็นน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องว่าคสช.จะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ